สวัสดีครับวิดีโอนี้นะครับผมก็จะมาพูดถึงเรื่องหนึ่งที่หลายๆคนไม่รู้นะครับหลายๆคนไม่รู้แล้วสามารถเอามาทำกำไรในตลาดตัว Forex เนี่ยเอามาจับต้นเทรนเอามาช่วยดูต้นเทรนได้แบบง่ายมากๆนะครับง่ายมากๆแล้วก็หลายๆคนมองข้ามดีกว่าไม่ใช่ไม่รู้ผมว่าคนส่วนใหญ่ในการแบบศึกษามาแล้วก็เทรดมาเนี่ยมักจะรู้แต่ว่ามองข้ามแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่พลาดสำหรับการใช้ทฤษฎีพวกนี้อะไรเงี้ยนะครับมันเกิดจากการรอไม่ได้การต้องการแบบปลายสุดต้องการกำไรเยอะๆอะไรพวกนี้นะครับมันก็อาจจะทำให้ไม่ได้ความชัวร์นะครับเสียความแม่นยำไปอะไรเงี้ยนะครับแต่ก็เขาเรียกว่าไอ้เรื่องพวกนี้มันควรจะเข้าใจแล้วก็ใช้เป็นของตัวเองใช้เป็นเทคนิคส่วนตัวของตัวเองอะไรเงี้ยนะครับเพราะนั้นสิ่งที่จะพูดถึงตอนนี้อธิบายวันนี้เนี่ยไม่ได้หมายความว่ามันจะถูกต้อง100%มันจะเป็นโหอะไรที่วิเศษมากมายเลยนะครับผมว่าวิธีการพวกเนี้ยมันต้องเอาไปใช้ให้มันเข้ากับตัวเองนะอันนี้เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่เป็นหนึ่งห้าไม่ตายส่วนตัวอะไรเงี้ยนะครับที่ถ้าเจอแล้วเนี่ยผมไม่รีรอนะผมจัดเต็มจะเต็มก็เข้าเล่นเลยไม่ลังเลอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็สามารถกล้าถือมันยาวๆได้ด้วยนั่นก็คือไซเวย์ครับไซเวย์ที่รักเราเนี่ยนะครับหลายๆคนบอกว่าโอ้โหไซเวย์เนี่ยโดนตลอดเลยอย่างนั้นอย่างนี้อะไรเงี้ยนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเรามองมันดีๆนะครับตัวไซเวย์เนี่ยมันเป็นจุดเริ่มต้นของการทำกำไรที่ก้อนใหญ่ก้อนโตเลยทีเดียวนะลองฟังดูกันครับง่ายๆเลยราคาครับจริงๆแล้วอ่ะมันวิ่งไม่กี่รูปแบบหรอกจริงไหมถ้าส่วนตัวผมเห็นว่าราคามันวิ่งอยู่สองรูปแบบเท่านั้นแหละหนึ่งก็คือวิ่งแบบมีกรอบอันนี้มันใหญ่ไปนะเดี๋ยวดูอันสั้นอันเล็กก่อนแล้วกันนะโอเคสมมุติอย่างเงี้ยนะครับมันวิ่งแบบมีกรอบก็คือวิ่งแบบนี้มีกรอบแบบนี้ถูกไหมมีกรอบแล้วก็วิ่งแบบนี้ประมาณนี้แหละนะครับกรอบนี้กรอบนี้อะไรเงี้ยอันนี้อาจจะดูยากหน่อยแต่ว่ามันก็จะมีกรอบราคาของมันจริงไหมอย่างหนึ่งกับอีกอย่างหนึ่งก็คือราคามันวิ่งจู๊ดเลยปึ๊บถูกไหมออกกรอบวิ่งทะลุทะลวงวิ่งรุนแรงวิ่งอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็คือไม่ได้อยู่ในกรอบราคามันไม่ได้มีกรอบพี่ว่าไม่ใช่อยู่ในกรอบราคาไม่ได้มีกรอบอะไรเงี้ยซึ่งกรอบนี้เราก็เห็นภาพแล้วเราก็สร้างเองอะนะไม่ได้มันก็เป็นหนึ่งในการมโนเหมือนกันนะครับอะไรเงี้ยนะครับมันมีกรอบแล้วหลังจากที่ราคามันวิ่งอยู่ในกรอบยิ่งแบบอยู่ในกรอบนานๆอย่างเงี้ยราคาออกจากกรอบราคาปุ๊บก็มักจะวิ่งไกลๆจริงไหมวิ่งไกลๆเนี่ยวิ่งลงมาเลยอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะสามารถจับจุดตรงเนี้ยเอามาทำกำไรได้เอามาทำกำไรได้นะครับเพียงแต่ว่าวิธีดูมันก็ไม่ได้จบแค่อย่างเงี้ยอุ๊ยมีกรอบออกจากกรอบปุ๊บไปเลยอะไรเงี้ยนะครับผมให้เป็นเทคนิคแล้วกันนะครับเป็นเทคนิคว่าเฮ้ยดูยังไงดีว่ากรอบออกจากกรอบราคานี้แล้วโหไปแน่ๆอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่ได้ 100% นะครับบอกไว้ก่อนไม่ได้ 100% เพียงแต่อาจจะ
ผมว่าส่วนใหญ่ไป70-80%เลยแหละแต่ว่าไปไกลไปใกล้เนี่ยถึงเป้าไม่ถึงเป้าเนี่ยเราก็ต้องใช้วิธีการใช้กลยุทธ์ของเราเนี่ยเพื่อปกป้องกำไรปกป้องทุนของเราด้วยเสริมเข้าไปนะครับซึ่งวิดีโอนี้อาจจะยังไม่พูดถึงนั้นเรามาดูเป็นเทคนิคตรงนี้ก่อนนะครับผมเรียกมันว่าเทคนิคกล่องเล็กกล่องใหญ่นะครับกล่องใหญ่กล่องเล็กกล่องใหญ่ของเล็กแล้วกันเพราะกล่องใหญ่มันเกิดก่อนจริงไหมเราค่อยเอากล่องเล็กมาเล่นนะครับวิธีดูง่ายๆใช้เครื่องมือง่ายๆเลยครับใช้แค่ไอ้กรอบสี่เหลี่ยมเนี่ยนะครับไอ้กล่องสี่เหลี่ยมอยู่ตรงไหนใน MP4 ก็หาเอาเองนะครับ โอเควิธีง่ายๆครับเราหากล่องก่อนครับไม่ต้องหาหรอกครับจริงๆแล้วพอเห็นราคาแบบนี้เราก็จะรู้อยู่แล้วว่าตรงนี้มันมีกล่องนี่มันมีกล่องครับตัวกล่องเนี่ยจะเป็นกล่องสี่เหลี่ยมพื้นผ้าแนวนอนอย่างนี้ก็ยิ่งสวยนะครับยิ่งสวยยิ่งชอบนะครับอย่างเงี้ยยิ่งกล่องใหญ่ๆแบบนี้ยิ่งดีครับชอบมากนะครับงั้นเราหากล่องก่อนเราเจอกล่องปุ๊บถ้ามันมีกล่องเล็กต่อจากกล่องใหญ่ครับอันนี้เป็นกล่องใหญ่นะเห็นชัดๆแล้วมีกล่องเล็กต่อมานะครับนี่แหละกล่องนี้แหละคือจุดเข้าที่โหยอดเยี่ยมอะยอดเยี่ยมสำหรับผมนะบอกไว้ก่อนนะต้องเอาไปศึกษาต่อต้องเอาไปทดลองใช้เองต้องเอาไปดูให้เข้าใจอะไรเงี้ยนะครับก่อนจะเล่นจริงใช้จริงของตัวเองนะบอกก่อนนะเงินของตัวเองก็ต้องดูแลเองนะครับเพราะนั้นแต่วิธีนี้ก็คือใช้มาประจำแล้วมันค่อนข้างชัวร์นะก็เลยเอามาแบ่งปันกันนะครับแล้วส่วนมากแล้วถ้าเจอแบบนี้มักจะได้ต้นเทรนด้วยต้นเทรนก็คือมันราคาสามารถวิ่งต่อยาวๆได้นะครับแต่ถ้าอย่างเงี้ยสมมตินะตรงนี้นะกล่องใหญ่นี่ก็กล่องใหญ่ขนาดพอๆกันจริงไหมอันนี้ผมไม่ชัวร์แต่ถ้าเนี่ยกล่องใหญ่แล้วมีกล่องเล็กแบบเนี้ยชัวร์ชอบนะครับเจอกล่องเล็กแบบนี้ตั้งเพนดิ้งก็ได้รอทะลุมาแล้วค่อยเล่นก็ได้แล้วแต่นะครับไม่ได้พูดถึงจุดเข้าโดยละเอียดนะของกล่องนี้เท่าๆกันไม่เล่นนะครับกล่องนี้ทะลุขึ้นมาแล้วมีกล่องเล็กครับเล่นอย่างเงี้ยณปัจจุบันหมดนะครับณปัจจุบันตอนนี้กำลังมีกล่องซึ่งอันนี้กล่องใหญ่ถ้าตรงนี้ขนาดเล็กแล้วทะลุลงมีกล่องเล็กตรงนี้เนี่ยนะเล่นชอบอย่างเงี้ยครับน่าจะวิ่งได้พอประมาณแต่ไกลจริงไม่ไกลจริงไม่รู้เหมือนกันนะครับนี่ก็วิเคราะห์เอาไว้เพราะนั้นถ้ามันขนาดเล็กแล้วมันย้อนลงมาเนี่ยอาจจะตั้งเพนดิ้งรอหรืออะไรแล้วแต่หรือจะรอทะลุแล้วค่อยเข้าอันนี้แล้วแต่เนาะอันนี้เป็นวิธีดูง่ายๆนะครับใช้เครื่องมือง่ายๆไม่ต้องใช้ตัวอินดิเคเตอร์อะไรเยอะแยะให้กราฟมันลกก็ได้หรือว่าตีกล่องเยอะๆกราฟก็ลกเหมือนกันนะก็เป็นไปได้นะแค่นี้เอาให้ลองพิจารณาแล้วกันนะครับว่าหรือไม่ก็บางทีถ้ามันเห็นชัดๆแบบจริงๆอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยโอ้โหชัดเจนนะอย่างเงี้ยชัดเจนเนาะถ้าเห็นแบบเนี้ยลองดูมันต่อก็ได้แล้วครับว่าถ้ามันดูใช้ได้ครั้งมันเป็นแล้วมันสามารถเป็นหนึ่งวิธีที่ช่วยให้กับหลายๆคนเอาไปทำกำไรได้ก็จินดีมาแบ่งปันนะครับแล้วก็เรื่องนี้นะครับผมก็ไม่ได้คิดเองทั้งหมดตั้งแต่ต้นนะครับก็เรื่องนี้ผมตัดแปลงมาจากตัวทฤษฎีของพี่ดาวัส
นิโคลัสดาวาสอะไรเงี้ยนะครับดาวาสบ็อกเทียรี่นะครับลองไปหาอ่านได้มันมีหนังสือแปลไทยแล้วด้วยนะครับที่แบบ How I Made 2 ล้านเหรียญน่ะใน2 ปีหรือไงไม่รู้อ่ะในกี่ปีไม่รู้เหมือนกันจำไม่ได้เหมือนกันนะครับชื่อภาษาไทยไม่แน่ใจนะครับไปหาเซิร์ชหาอ่านหรือเนี่ยเข้าร้านหนังสือมีครับผมมีเล่มหนึ่งนี่แหละแต่ว่าไม่ได้แคปหน้าปกไว้อะไรเงี้ยนะครับไม่ได้เอามาโชว์นะก็ไม่เป็นไรนะไปหาเอาเองแล้วนะครับโอเคประมาณนี้นะเรื่องที่อยากเอามาแบ่งปันวันนี้อะไรนะครับโอเคครับยังไงถ้าชอบก็ถ้าชอบก็ขอบคุณที่ทนฟังมาถึงตรงนี้ด้วยอะไรเงี้ยครับแล้วก็ถ้าเป็นประโยชน์แชร์ได้นะครับเอาไปแชร์ได้เลยเนาะชอบอยากให้คนแชร์นะครับแล้วก็ถ้ามันทำกำไรได้หรือเอาไปใช้ได้จริงอะไรเงี้ยนะครับของตัวเองนะก็แชร์ผลแชร์มาด้วยก็ดีอะไรเงี้ยนะครับว่าเอาไปใช้มันเป็นยังไงบ้างหรือว่าที่ผมใช้ได้คนเดียวอะไรเงี้ยอะไรอย่างนี้เนาะไงก็ขอบคุณมากๆนะครับที่ฟังมาถึงตรงนี้นะครับแล้วก็ถ้ามีอะไรคราวหน้าคิดอะไรเด็ดๆได้เจออะไรดีๆก็เดี๋ยวจะเอามาแบ่งปันเพิ่มเติมครับไงก็ไปแล้วครับสวัสดีครับ